ด้วยกำลัง2วันนี้ชวนคุยเรื่องคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีหญิงมี2ท่านก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะและอีกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะวันนี้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์คะทำไมคนจับตามองกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรทำไมถึงถูกคนพูดถึงมากคะคือในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยนะคะเราจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเคยมีมาแล้วนะคะแต่ในกรณีท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะก็คือเป็นนักการเมืองพลเรือนนะคะและเป็นผู้หญิงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยทำให้ถูกมองว่าน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือเปล่าะะตรงไหนถูกตั้งคำถามมากกว่ากันระหว่างความเป็นพลเรือนหรือว่าความเป็นผู้หญิงคะคือเข้าใจว่าตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปรับครม.เนี่ยเพิ่งผ่านมาได้จริงๆไม่กี่วันนะคะที่คือเราทราบว่าใครอยู่ในตำแหน่งไหนอย่างไรเนี่ยได้ไม่กี่วันก็ทำให้การพูดเนี่ยจะมองไปที่ตัวท่านนายกควบรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะก็จะไปมองในเรื่องของการโยกย้ายทหารที่จะตามมาและอื่นๆแบบนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ไปมองว่าท่านมีรัฐมนตรีช่วยนะคะซึ่งเป็นทหารเก่าก็คงจะทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลกระทรวงกลาโหมแทนท่านทำไปทำมาก็ไม่ค่อยมีใครมองท่านในฐานะผู้หญิงนะคะขณะนี้เวลาที่พูดกันก็จะพูดเป็นเรื่องอื่นกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ควรจะตั้งคำถามหรือเปล่าคะกับความเป็นผู้หญิงและควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรจะตั้งข้อสังเกตกันยังไงคะคือในแง่ในเรื่องของกระทรวงกลาโหมกับนักการเมืองหญิงเนี่ยนะคะแง่มุมที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เรามองประเด็นแบบนี้เรามองว่ากระทรวงกลาโหมดูแลเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทหารนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะมีการตั้งข้อสังเกตกันว่านักการเมืองนักเลือกตั้งไทยเนี่ยไม่มีความรู้เฉพาะไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงนะคะที่จะกำกับกระทรวงอย่างกระทรวงกลาโหมหรือดูแลกองทัพในประเด็นแบบนี้ได้ในที่สุดก็ต้องปล่อยให้กองทัพนะคะดูแลประเด็นว่าด้วยความมั่นคงกันเองนะคะเสร็จแล้วพอมีการโทษกันไปโทษกันมาว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วฝ่ายกองทัพนะคะผู้นำกองทัพหลายท่านก็บอกว่านักการเมืองพลเรือนควรจะไปเตรียมตัวให้พร้อมในประเด็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านนายกมาคุบมาดูแลกระทรวงกลาโหมเองเช่นนี้และเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยก็น่าสนใจว่าปฏิกิริยาและการมองประเด็นทั้งหลายควรจะเป็นยังไงนะคะจะต้องเตรียมตัวรับมือยังไงในความที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เป็นทั้งพลเรือนแล้วก็เป็นผู้หญิงคือในกรณีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้เปรียบเทียบกับรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งซึ่งเข้ามารับตำแหน่งในครม.นี้นะคะก็คือคุณปวีณานะคะเข้ามาดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์นะคะโปรดสังเกตว่าทั้งสองกระทรวงคือกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพม.เนี่ยต่างฝ่ายต่างดูแลเรื่องความมั่นคงนะคะแต่ไม่ค่อยมีใครตั้งข้อสังเกตว่าแปลกที่คุณปวีณามาดูแลเรื่องความมั่นคงเช่นเดียวกันเพราะเรารู้สึกว่าความมั่นคงของมนุษย์ประเด็นทางสังคมการดูแลสงเคราะห์โดยรัฐเนี่ยผู้หญิงน่าจะทำเป็นน่าจะรู้อยู่แล้วถนัดอยู่แล้วแล้วคุณปวีณาเองก็ถูกมองว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องแบบนี้ก็เลยไม่มีใครไปตั้งคำถามกับเธอนะคะก็จะมองแบบที่แต่ที่ตัวท่านนายกนะคะว่ามาควบคุมดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะทั้งที่สองเรื่องนี้สองกระทรวงนี้จริงๆก็คือเรื่องเดียวกันอาจารย์หมายความว่าแรงกดดันต่อตัวคุณปวีณาและต่อตัวนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในความเป็นรัฐมนตรีนี้จะแตกต่างกันใช่ไหมคะคือคุณปวีณาเสียงเชียร์เยอะนะคะเท่าที่เราได้ยินในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าท่านนายกเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะทั้งที่เป็นการชื่นชมนะคะว่าผู้หญิงขึ้นมาดูแลกระทรวงกลาโหมนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่หวาดหวั่นนะคะว่าจะเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องของการโยกย้ายหรือไม่อย่างไรเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะวิธีที่เรามองประเด็นทั้งสองแต่ว่าก็อย่างที่ชี้ให้เห็นแล้วค่ะว่าทั้งสองเรื่องนี้ทั้งสองกระทรวงนี้ดูแลเรื่องความมั่นคงเหมือนกันค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของการทำงานอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันดูแลด้านความมั่นคงแต่ว่าแน่นอนประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันมาหรือว่าที่เข้าใจกันมาแน่นอนว่าทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะมีประเพณีปฏิบัติที่มักจะต้องเป็นรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายสำหรับรัฐมนตรีที่เข้ามาทำตำแหน่งนี้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงด้วยจะต้องบริหารแรงกดดันยังไงคะ
คืออาจจะต้องถอยกลับไปนะคะว่าอาจจะต้องไปดูตำแหน่งแห่งที่เรื่องของกองทัพในการเมืองไทยและอื่นๆนะคะซึ่งพอเวลาที่พูดกันเนี่ยนะคะเราก็ไม่พูดไปให้ถึงที่สุดนะคะว่าตำแหน่งแห่งที่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันส่งผลอย่างไรนะคะแล้วทำไมกิจการภายในของกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของแนวนโยบายและอื่นๆเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วจะถูกปล่อยให้กองทัพและหรือกระทรวงกลาโหมเนี่ยดูแลกันเองมากกว่าที่นักการเมืองพลเรือนจะเข้าไปดูแลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะคือการที่ท่านนายกเข้ามาควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยนะคะถ้ามองโดยภาพรวมดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นของการควบคุมภาคความมั่นคงโดยนักการเมืองพลเรือนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วการปรับที่ว่านี้ในที่สุดแล้วจะกระทบกับการเมืองไทยโดยภาพรวมยังไงนะคะถ้าเกิดเทียบเคียงกับในต่างประเทศเนี่ยก็มีตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะที่รัฐมนตรีผู้หญิงเนี่ยคุมกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับด้านกลาโหมอย่างที่ประเทศสหรัฐที่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันสหรัฐอเมริกันรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security เนี่ยนะคะจาเน็ตนาโพลิทาโน่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะแต่ดิฉันเข้าใจว่าเราไม่ค่อยจะไปพูดประเด็นว่าเธอเป็นผู้หญิงกันเท่าไหร่แต่จะไปดูที่การดำเนินนโยบายและอื่นๆมากกว่านะคะซึ่งบริบทต่างกันค่ะก็คือในกรณีของท่านนายกมาควบรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะต้องดูเป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือที่ทางของกองทัพในการเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเพศสภาพของท่านนายกนะคะทั้งสองเรื่องเนี้ยมันจะมาท่านนายกใช่ค่ะท่านความเป็นผู้หญิงของท่านนายกเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วทั้งหมดเนี้ยมันจะมาเจอกันหรือไม่นะคะหรือว่าความเป็นผู้หญิงของท่านเนี่ยนะคะขณะนี้ยังไม่ถูกมองเห็นว่าจะส่งผลกระทบอะไรอย่างไรเพราะการที่ท่านควบรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นอื่นนะคะในแง่ของปัจจัยทางการเมืองอื่นมากกว่าเพศสภาพของนายกเองแต่ท่านนายกเองก็บอกแล้วว่าการเข้ามารับตำแหน่งนี้จะช่วยให้การประสานงานคล่องตัวพูดคุยกันง่ายขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นไหมคะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันกว้างขวางมากนะคะว่าการที่ท่านนายกท่านมีบุคลิกอ่อนโยนนอบน้อมเนี่ยนะคะจะทำให้การจัดการประสานงานกับกองทัพเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นผู้หญิงของท่านหรือไม่หรือเป็นบุคลิกของท่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาดูแลกระทรวงกลาโหมถ้าไม่ใช่ทหารเก่าเนี่ยอาจจะต้องมีบุคลิกที่สามารถจะประสานพูดคุยกับกองทัพได้ดีหรือไม่อย่างไรอันนั้นมันจะไปสะท้อนประเด็นที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือตำแหน่งแห่งที่พิเศษของกองทัพในการเมืองไทยขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะทั้งหมดคือคิดยกกำลัง2สำหรับวันนี้นะคะตอบโจทย์วันนี้คุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์จะคุยเรื่องการตรวจสอบสารเคมีในข้าวค่ะประเด็นที่ยังค้างคาและกำลังเกิดคำถามกันมากตอบโจทย์ค่ะ